ทีนี้ไปที่สหราชอาณาจักรกันบ้างครับสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรนั้นออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศประจำเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นแต่ 9.1% นะครับหากคิดเป็นรายปีแล้วสูงสุดเนี่ยนะฮะจากเดือนเมษายนขึ้นมาอีก 9% นะครับที่เงินเฟ้ออยู่ที่ 9% ก็คือขึ้นมาอีกประมาณ 0.1 จุดนะฮะ 0.1% ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยบอกเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดตั้งแต่สหราชอาณาจักรเคยเผชิญมาในปี2525หรือ40ปีที่แล้วนะครับแรงผลักดันหลักก็คือราคาเชื้อเพลิงราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งธนาคารกลางของอังกฤษนั้นออกมาเตือนด้วยว่าในปีนี้เงินเฟ้อของประเทศนั้นจะสูงไปถึง 11% ด้วยกันเงินเฟ้อที่มากขึ้นนั้นเนี่ยส่งผลให้ค่าครองชีพต่างๆในสหราชอาณาจักรนั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ประชาชนในสหราชอาณาจักรนั้นกำลังเผชิญคือเรื่องของราคาพลังงานต่อปีเนี่ยเพิ่มขึ้นราว700ปอนด์หรือว่า 3,360 บาทนะครับเขาบอกว่าสูงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้นอีกครั้งนึงนะครับในเดือนมิถุนายนทำให้ตอนนี้เขาบอกว่าต้องใช้เงินราวๆเนี่ย100ปอนด์หรือว่า 4,380 บาทในการเติมน้ำมันรถเนี่ยในแต่ละครั้งนะฮะเพื่อเต็มถังนะถ้าเติมน้ำมันเต็มถังนั้นก็คือราวๆ 4,000 กว่าบาทด้วยกันล่าสุดครับปรากฏว่าไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในสหราชอาณาจักรเนี่ยครับบอกว่า 82% นั้นต้องการให้เพิ่มค่าแรงเพื่อให้สอดคล้องกับค่าสินค้าราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการประท้วงจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในอังกฤษนั้นเดิมเนี่ยการประท้วงในอังกฤษเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานั้นนำโดยสหภาพการรถไฟประท้วงทั้งในอังกฤษในเวลส์ในสกอตแลนด์นะครับในไอร์แลนด์นะครับคือในสหราชอาณาจักรในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยประท้วงหมดวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมการประท้วงนั้นจะหนักหนาสาหัสกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้สหภาพคมนาคมจะมาร่วมด้วยทั้งการเดินเรือการเดินรถไฟนะฮะจะมาร่วมในการประท้วงด้วย oh. จะทำให้เรื่องของการสัญจรไปมาในอังกฤษวันนี้มีโอกาสที่จะเป็นอัมพาตครับก็จะมาเรียกร้องเรื่องของการขึ้นค่าแรงให้กับพนักงานด้วยนะคะแต่ว่าฝั่งนายจ้างก็เสนอเหมือนกันเพราะฝั่งที่มาเรียกร้องพนักงานเนี่ยให้ขึ้น 7% แต่ฝั่งนายจ้างบอกว่าขอเพิ่มขึ้นให้ไม่เกิน 3% เท่านั้นก็ต้องจับตาดูทั้งวันนี้แล้วก็วันเสาร์ที่จะมีการประท้วงเกิดขึ้นที่อังกฤษนะคะส่วนสเปนตอนนี้เองค่ะนายกรัฐมนตรีสเปนประกาศเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะตัดลดภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะที่คิดเพิ่มจากค่าไฟฟ้าลงไปครึ่งนึงจาก 10% ลงเหลือสัก 5% เท่านั้นนะคะเพื่อที่จะไปช่วยผลกระทบกับประชาชนหลังจากที่มันเกิดปัญหาทั่วโลกก็คือปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากภาวะสงครามรัสเซียยูเครนละค่ะการประกาศนี้มีขึ้นนะคะหลังจากที่พรรคโซเชียลิสต์ค่ะได้พ่ายแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นไปในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นฐานเสียงของพรรคนะคะตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยก็มีการระบุเอาไว้นะคะนายกสเปนค่ะว่าสภาจะมีการลดภาษีลง 10% เหลือ 5% เลยและจะมีการอนุมัติในที่ประชุมครม.ด้วยนะคะเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามถ้าไปดูการปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวนี้เขาเคยลดมาแล้วนะคะจาก 21% จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการชุดใหม่ที่ภาครัฐบาลจะนำมาใช้ค่ะเพื่อจะช่วยผู้บริโภคให้เผชิญกับอัตราเงินเฟ้อตอนนี้ที่พุ่งสูงถึง 8.7% ด้วยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและก็นับว่ามันเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบหลาย10ปีมาเลยค่ะครับทีนี้ไปดูนะฮะในสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีผลสำรวจออกมานั้นเนี่ยประชาชนคนอเมริกันเนี่ยครับก็บอกว่าปัญหาพลังงานที่มันเพิ่มสูงขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหรือว่าทางด้านบริษัทพลังงานนะครับแต่ว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นบอกว่าเป็นเพราะนโยบายของโจไบเดนที่ผ่านมานั้นโจไบเดนมักโทษว่าราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเพราะปูตินเนี่ยไปเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแล้วก็เป็นเพราะอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยครับไปหาผลกำไรเนี่ยมากเกินความจำเป็นนะครับก็เลยทำให้คนอเมริกันนั้นเนี่ยต้องใช้จ่ายเรื่องของค่าพลังงานแพงมากขึ้นล่าสุดครับไมเคิลเวิร์นนะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเชฟรอนส่งหนังสือเนี่ยครับไปหาโจไบเดนเลยบอกว่าเลิกโทษอุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐสักทีได้ไหมที่บอกว่าเป็นคนผิดทำให้ราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงจนเงินเฟ้อเนี่ยมันทะยานไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีเนี่ยแล้วก็แนะนำให้โจไบเดนเนี่ยนะครับว่าคุณต้องเปลี่ยนนโยบายคุณต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หากต้องการให้ราคาเชื้อเพลิงลดลงคือคล้ายๆกับคนอเมริกันอ่ะบอกว่าคือมันเป็นเพราะนโยบายของโจไบเดนมันไม่ใช่เพราะปูตินมันไม่ใช่เพราะบริษัทพลังงานที่มันทำให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น
พอทางด้านไมเคิลวูดเนี่ยบอกไปแบบนี้ปุ๊บปรากฏว่าทางด้านโจไบเดนนั้นเนี่ยออกมาตอบโต้ผ่านสื่อมวลชนเลยนะบอกผมไม่คิดว่าระดับผู้บริหารอย่างไมเคิลวูดเนี่ยจะใจน้อยขนาดนี้ต้องส่งหนังสือมาตอบโต้ผมถึงขนาดนี้เลยทีเดียวเหรอนะครับนี่คือโจไบเดนและตอนนี้ต้องรอนะครับเพราะว่าโจไบเดนนั้นเนี่ยได้มีการเชิญบรรดาผู้บริหารจากโรงกลั่นและก็บริษัทน้ำมัน7แห่งเนี่ยจะเข้าไปหารือหาวิธีการในการที่จะลดราคาพลังงานว่ามันจะทำได้หรือไม่เพราะว่าโจไบเดนนั้นตั้งธงว่าบริษัทพลังงานเหล่านี้เนี่ยกำลังเป็นศัตรูกับคนอเมริกันครับ